Seindah sedamai pantai melambai gemalai begitulah การอนาชีตนี่ก็จะเป็นการร้องเพลงครับซึ่งการร้องเพลงณที่นี้ก็จะเป็นการร้องเพลงเชิญชวนการทำความดีแล้วก็การบรรยายเกี่ยวกับทางศาสนาแล้วก็ทางสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ Begitulah hati merindu kasih yang padu bagaikan pasir basah di simbah lautan แล้วก็การอนาชีตนี่จะเป็นการเชิญชวนให้ทำความดีละเว้นความชั่วละเว้นความชั่วอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เพลงอนาชีตนี่ก็จะเป็นก็จะมีหลายต่างๆนานาครับจะเป็นภาษาไทยก็มีภาษาอาหรับก็มีแล้วก็มลายูก็มีภาษาถิ่นก็มีครับ Begitulah perjuangan ini biar basah dengan iman dan ukhuwah ครับกุมปังก็เป็นวัฒนธรรมของอิสลามชนิดหนึ่งครับเมื่อท่านศาสดานาบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอพยพจากเมกะไปยังมะดีนะห์พอท่านไปยังถึงมะดีนะห์ชาวมะดีนะห์ต้อนรับท่านนบีด้วยการตีกุมปังต้อนรับครับผมส่วนกุมปังก็ทำมาจากหนังแพะแล้วก็หนังวัวครับโดยปกติก็ทางศาสนาอิสลามนี่จะเคร่งในการเล่นดนตรีนะครับแต่การละเล่นกุมปังในที่นี้นี่ก็คือทางศาสนาอิสลามนี่เขาอนุญาตให้เล่นได้ครับเพราะว่ามันจะเป็นเครื่องดนตรีที่จะมีหนังหน้าเดียวจากปักใต้บ้านไกลเหลือเกินจริงๆขอพลังได้ศึกษาเล่าเรียนแต่ตัวฉันนั้นน่ะสิฉันพูดภาษายาวีเพื่อนของฉันก็เลยฟังไม่เข้าใจดารุอิควานอนาชีตกุมปังจากอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาส